ข่าวอัพเจ็ดนาฬิกาสามนาทีรองโฆษกพรรคเพื่อไทยวอนพลเอกประยุทธ์พิจารณาตัวเองควรนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่อย่ารอใครไล่ชี้ยัดเยียดตัวเองโดยประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกแต่แรก17นาฬิกา16นาที DSI คว้า2รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2562 17นาฬิกา29นาทีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ทวงคืนพื้นป่าลุ่มน้ำป่าสักตรงข้ามภูขี้ไก่อีกกว่า 3,000 ไร่หลังพบนายทุนภาคใต้ปลูกยางและทำสวนมะขามสวนกาแฟบังหน้าล่าสุด 17 นาฬิกา 48 นาทีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับ 1,640 และ 1,625 จุดแนวต้าน 1,660 และ 1,680 จุดจับตาการประชุมกนง 6 กุมภาพันธ์นี้Up.